อาหารญี่ปุ่นที่ทั่วโลกกำลังตกหลุมรักก็คือราเมงอาหารที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแทนจิตวิญญาณของญี่ปุ่นนั่นเองครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีความสุขกับการทานราเมงเราจะมากระซิบบอกข้อมูลเด็ดๆให้ท่านได้รู้กันครับโคยเกซังว่าราเมงไดสุกิเนงเกงนันดะโคยเกซังโคยเกซังสุกิสุกิในครั้งนี้นินจาสาวเกวลินจังจะเป็นผู้มาถ่ายทอดข้อมูลเด็ดๆที่เกี่ยวกับราเมงให้พวกเรากันครับนินจาสาวเกวลินอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมา1ปีกับ4เดือนมีจุดเด่นอยู่ที่รอยยิ้มอันสดใสสถานที่ท่องเที่ยวที่เธอชื่นชอบก็คือสวนสนุกครับยังไม่ทำอะไรเลยหิวข้าวและยังครับก่อนที่จะไปทานราเมงกันเรามีที่ที่จะต้องไปก่อนครับนั่นก็คือร้านอิซากายะหรือร้านเหล้าแบบญี่ปุ่นนั่นเองครับใช่ครับในเมืองไทยหลังจากที่ได้ไปดื่มกันมาแล้วเราก็นิยมไปทานก๋วยเตี๋ยวตามร้านข้างทางกันต่อนะครับส่วนคนญี่ปุ่นเขาก็จะนิยมทานราเมงปิดท้ายกันเหมือนกันครับเขาจะดื่มและทานให้อิ่มประมาณ 80% หลังจากที่ดื่มเหล้าไปกลึ่มๆแล้วพอที่จะเลยตัดแล้วค่ะเรามาเลยร้านสุดท้ายกันที่มาซิลีจุดเด่นของร้านนี้ก็คือน้ำซุปครับซุปกระดูกหมูที่นี่จะมีรสชาติที่เข้มข้นและกลมกล่อมเพราะใช้เวลาในการเคี่ยวกระดูกหมูอย่างช้าๆเป็นเวลาอย่างนานๆมากเลยครับเส้นบะหมี่ของที่นี่ก็เป็นเส้นแบบเรียวเล็กเข้ากันได้กับน้ำซุปที่เป็นความภาคภูมิใจของร้านนี้เลยล่ะครับเรามาเริ่มชิมเส้นกันก่อนเลยค่ะโอ้ไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่วิธีกินแบบกรูนะครับในญี่ปุ่นการสูตรเส้นราเมงเสียงดังๆนั้นถือเป็นความลับอย่างหนึ่งที่ทำให้สัมผัสได้ถึงรสชาติที่แท้จริงการสูตรเส้นบะหมี่เข้าไปรวดเดียวคือการได้ดื่มดำกับรสชาติและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกตอนที่เส้นผ่านลงไปในลำคอครับน้ำซุปทั้งเข้มข้นและกลมกล่อมกินแล้วหยุดไม่ได้เลยค่ะเอ้าไม่ใช่แบบนั้นนั่นไม่ใช่กินวิธีแบบกูรูเลยการกินราเมงของคนญี่ปุ่นนั้นมีวิธีหนึ่งที่เรียกว่าไคตามะครับว่าแต่ไคตามะนี่มันคืออะไรกันเนี่ยพูดง่ายๆก็คือการเติมเส้นอย่างเดียวครับใช่แล้วครับราเมงญี่ปุ่นนั้นไม่ได้มีแค่การสั่งเพิ่มเส้นพิเศษอย่างเดียวเรายังมีการสั่งแบบเติมเส้นอีกรอบเพื่อจะได้กินอีกหนึ่งชามนั่นก็คือความใจดีของเจ้าของร้านที่อยากให้ลูกค้าได้ทานเส้นบะหมี่ที่เพิ่งลวกเสร็จใหม่ๆอร่อยๆเข้าไปเยอะๆไงแหละครับน่าอิจฉาอีกแล้วแปลกอ่ะทั้งที่ท้องก็อิ่มแต่ทำไมถึงกินได้อีกอ๋อคำที่เป็นไม่พ้นก็คือไคมาโจคาตามะไคดิมัสเชิญครับเพียงแค่เติมเส้นที่สั่งเพิ่มลงไปในน้ำซุปที่เหลือเท่านั้นเราก็มาต่อถ้วยที่2กันได้เลยครับสำหรับถ้วยที่2นี้จะเป็นรสชาติน้ำซุปที่เราสามารถปรุงขึ้นเองได้ตามใจชอบในร้านจะมีพวกเครื่องปรุงเครื่องเคียงต่างๆวางเรียงอยู่บนโต๊ะเต็มไปหมดเลยครับมีทั้งน้ำซอสที่ทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นมีขิงดองกระเทียมน้ำส้มสายชูรวมถึงผักดองแบบเผ็ดที่ทานได้ไม่อั้นเลยครับหลังจากที่ตั้งอกตั้งใจในการปรุงรสแล้วราเมงชามที่2ก็ถูกซดเข้าไปจนเกลี้ยงเลยครับปิดท้ายวันนี้ทั้งวันด้วยท้องที่แอ่มแน่นเลยค่ะมันเป็นไอสุดยอดของคนรักราเมงเลยค่ะก่อนจากกันเกวลินจังจะโชว์คาถาของนินจาที่ได้ฝึกในครั้งนี้ให้เราดูกันครับคาถานินจาคาถาหลุมดำสู้สู้สู้ยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งกินยิ่งหิวสำหรับภารกิจวิธีกินราเมงแบบกูรูของเกวลินจังก็จบเพียงเท่านี้ครับ